วัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้ามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าวันนี้มาแปลกหน่อยนะครับพี่น้องมาพร้อมกับเหรียญขนาดมหึมาเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีความใหญ่โตพอได้เช่นเดียวกันสำหรับเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆนะครับซึ่งเหรียญที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้เป็นวาระที่19ชนิดราคา20บาทนิกเกิลนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลนั่นเองนะครับหลายๆเหรียญด้วยกันถือได้ว่าการผลิตน้อยนักสะสมยุคใหม่ควรที่จะเก็บสะสมเอาไว้บ้างนะครับสำหรับเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆถึงแม้ว่าวันนี้ราคาเขาจะไม่โดนแต่วันข้างหน้าไม่แน่นะครับเหรียญลักษณะแบบนี้จะมีราคาหรือไม่มีราคาก็ต้องปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับพี่น้องเรามาที่เหรียญกระสาบที่ระลึกในวาระที่19ชนิดราคา20บาทเนื้อนิกเกิลกันครบวาระ50ปีวันทหารผ่านศึกนั่นเองนะครับหลายๆท่านคงจะมีการเก็บสะสมอยู่บ้างลักษณะเหรียญ นะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิล นะครับราคา20บาทนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่ได้ขัดเงาแต่อย่างใดวงขอบเป็นเฟืองโดยรอบนะครับเป็นเฟืองโดยรอบนั่นเองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนี่ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับวัดขนาดได้นะครับความโตนี้นะครับวัดจากขอบนี้มาถึงขอบนี้ได้ถึง32มิลลิเมตรด้วยกันส่วนลวดลายของเหรียญ นะครับลวดลายของเหรียญ นั้นด้านหน้าที่ท่านกำลังเห็นอยู่กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเหรียญพระพักตรงนะครับพระพักตรงทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบปกติจอมพลทหารบกนะครับถือว่าลวดลายนั้นยังไม่เยอะนะพี่น้องลวดลายยังไม่เยอะภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พี่น้องคงจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตาบ้างนะครับสำหรับเหรียญแบบนี้หลายๆคนก็เลือกเก็บสะสมนะครับหลายๆคนนำเอามาใช้ในการเก็งกำไรต่างๆก็ดีนะครับพี่น้องซึ่งเหรียญ20บาทนี้นะครับผลิตน้อยนะพี่น้องยอดการผลิตน้อยส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นลวดลายกลางเหรียญมีรูปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือว่าการเรียกร้องอะไรนะครับอนุสาวรีย์ชัยนี่ถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวถือว่าเป็นจุดสำคัญของประวัติศาสตร์หลายๆประวัติศาสตร์ด้วยกันด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายบนของรูปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีรูปตราสัญลักษณ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนั่นเองนะครับพี่น้องวงในขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าที่ระลึก50ปีวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2541นะครับส่วนเบื้องล่างนั้นมีข้อความว่าประเทศไทยและข้อความบอกราคาว่า20บาทโดยมีดอกประจำยามนะครับดอกประจำยามก็คือนี่แหละนะครับพี่น้องนะครับเป็นดอกประจำยามนะครับขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับข้อความเบื้องล่างทั้งสองข้างมีวงกลมนะครับล้อมอยู่โดยรอบข้อความดังกล่าวและมีกรอบหกเหลี่ยมล้อมรอบวงกลมดังกล่าวนะครับอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับพี่น้องนี่ก็คือเหรียญในวาระที่19นะครับวันครบวาระก็คือวันที่3กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2541นะครับวันที่นำเอาออกมาประกาศใช้ก็คือวันที่30มกราคมปี2541นั่นเองนะครับจำนวนที่ผลิตนะครับเหรียญรุ่นนี้เขาผลิตออกมาทั้งสิ้น1ล้าน11เหรียญโอ้น้อยมากเลยนะพี่น้องน้อยมากนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับล้างทำความสะอาดดีๆนะครับพี่น้องเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกไว้ให้ลูกให้หลานนะครับหรือในโอกาสข้างหน้าก็ไม่แน่นะครับว่าเหรียญพวกนี้จะมีราคาการซื้อขายนะครับส่วนราคาการซื้อขายในเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆนะครับในเว็บเพจต่างๆเว็บไซต์ต่างๆนั้นที่เขาประกาศรับซื้อกันซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับก็อยู่ราวๆประมาณ80ถึง90บาทต่อเหรียญ นะครับก็ไม่ถือว่าขี้ริ้วขี้เหร่นะครับเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญแล้วนะครับนั่นก็คือราคาเหรียญ UNC นะพี่น้องส่วนเหรียญโดยทั่วไปเราก็ยังมีเห็นการซื้อขายกันอยู่นะครับแต่ก็ยังเห็นได้น้อยเพราะว่ายอดการผลิตเขาน้อยนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆเนาะก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาไว้บ้างนะครับถ้าเราจะ
เป็นนักสะสมนะครับเราต้องเก็บเหรียญที่มีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับเขาจะอยู่กับเราได้หลายปีนะครับจะแตกต่างจากธนบัตรเนาะธนบัตรนั้นพี่น้องก็ต้องไปดูแลรักษาแม้กระทั่งความชื้นนะครับอากาศต่างๆก็ทำให้เขาแปรเปลี่ยนสภาพได้ง่ายนะครับราคาเขาก็จะตกตามสภาพของธนบัตรเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กาก้าพารวยก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ